กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ True Insider ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับหน้าที่ของผู้ชายไทยเนี่ยนะฮะหลักๆแล้วเนี่ยนะครับนอกจากการบวชเรียนนะครับเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่แล้วอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับและเป็นสิ่งที่ทุกๆคนจะต้องปฏิบัติตามเพราะว่ามันเป็นกฎหมายด้วยนั่นก็คือการเข้ารับราชการทหารนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นการคัดเลือกตัวทหารนะฮะแล้วเมื่อถึงช่วงเวลาใกล้สงกรานต์ทีไรนะครับเหมือนทุกๆสำนักข่าวนะครับก็จะต่างพากันจับตามองนะครับว่ามีดาราคนไหนบ้างที่จะต้องเข้าเกณฑ์นะครับอย่างรุ่นก่อนๆเนี่ยก็จะมีผมนะฮะผมจำได้ว่าผมเข้าไปก่อนเลยคนแรกนะสมัครตอนนั้นแล้วก็มีปีถัดมาเนี่ยเป็นพี่หนุ่มสอนรามเป็นพี่เต๋าสมชายฝันดีฝันเด่นเอ๊ะฝันดีฝันเด่นนี่รู้สึกจะรุ่นเดียวกับผมหรือเปล่าไม่แน่ใจรวมถึงออยธนาด้วยนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยนะฮะรายการเราได้รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมแล้วนะครับว่ามีดารานักแสดงคนไหนบ้างนะครับที่มีอายุถึงเกณฑ์ที่จะต้องเข้ารับราชการทหารแล้วมีใครบ้างเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับการเกณฑ์ทหารมานานหลายปีจนครบกำหนดแล้วค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มมาริโอ มอลเลอร์ล่าสุดออกมาเผยถึงเรื่องการคัดเลือกทหารที่จะถึงในปีนี้ว่าเจ้าตัวพร้อมที่จะเข้าจับใบดำใบแดงตามกฎหมายกำหนดไว้อย่างแน่นอนเพราะเป็นหน้าที่ของชายไทยอีกทั้งมั่นใจตนเองไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพส่วนเรื่องงานกำลังเดินหน้าเคลียร์ถ้าโดนก็ต้องหยุดงานไปรับใช้ชาติปีสุดท้ายแล้วครับโอ้ก็คงต้องไปตามขั้นตอนนะครับก็ต้องเป็นการจับใบดำใบแดงอะไรอย่างเงี้ยครับลุ้นไหมครับก็ไม่หรอกครับเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของคนไทยอยู่แล้วที่เราต้องรับผิดชอบนะครับของชายไทยใจโอ้ครับโอ้ไม่โอ้เป็นกลางครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าโอ้ว่ามันเป็นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอะไรครับการเป็นทหารไม่ใช่สำหรับโอ้ไม่ได้คิดว่าการเป็นทหารเป็นอะไรที่ลำบากหรือว่าเราต้องไปรบหรือว่าอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าถามว่ากลัวไหมเนี่ยโอ้ไม่กลัวครับผ่านเรื่องสุขภาพไหมคะสุขภาพร่างกายของโอ้แข็งแรงหรือเปล่าจะผ่านเกณฑ์ไหมครับผมผ่านฮะโดนขึ้นมาเขาต้องเปลี่ยนงานวงการไปก็ทางผู้จัดการดูไว้ให้อยู่แล้วครับว่าถ้าเราต้องเป็นทหารจริงๆเราก็ต้องหยุดงานก็ต้องไปรับใช้หน้าที่ของเราครับโดยมาริโอ มอลเลอร์ต้องเสี่ยงดวงจับใบดำใบแดงในวันที่7เมษายน2558เพราะหมดเขตผ่อนผันแล้วส่วนกองหน้าทีมชาติไทยอย่างธีรสินแดงดานั้นประกาศสมัครใจเป็นทหารอากาศพร้อมบอกว่าเกณฑ์ทหารปีนี้ขอรับใช้ชาติหวังนำมาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะสำหรับนักแสดงคนอื่นๆที่ต้องมารายงานตัวคัดเลือกทหารได้แก่ไมค์ธีรัตน์ นิธิไพศาลกุลมิกทองระยะสิงโตสหรัฐหรือว่าสิงโตเดอะสตาร์โซ่วงสะพัดหรือโซ่ AF ฮิชพัชระชินชินวุฒิโดมจารุวัฒน์หรือว่าโดมเดอะสตาร์และเจมส์มารวมถึงลูกชายของนักการเมืองอย่างอนัทโกสายโยธินลูกชายของนายอภิรักษ์โกสายโยธินและชัยชนกชิดชอบลูกชายของนายเนวินชิดชอบค่ะทั้งนี้ในปี2558กองทัพบกต้องการทหารเกณฑ์ทั้งหมด 99,373 นายโดยแบ่งเป็นทัพ1จำนวน 47,906 นายทัพ2จำนวน 19,240 นายทัพ3จำนวน 17,230 นายและทัพ4จำนวน 14,997 นายพร้อมระบุเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนประมาณ 10,000 บาทต่อคนและยืนยันว่าการเกณฑ์ทหารในปีนี้โปร่งใสรวดเร็วยุติธรรมแน่นอนค่ะก็ครั้งหนึ่งนะครับในชีวิตของลูกผู้ชายนะฮะผมเองยังจำได้ไม่มีวันลืมนะครับกับประสบการณ์ในกองทัพนะฮะซึ่งได้เคยมีส่วนเข้าไปเกี่ยวพันด้วยนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับแน่นอนนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าจะเปรียบเทียบรายได้ที่ได้จากการเป็นพลทหารกับรายได้ที่เราได้จากในวงการบันเทิงเนี่ยมันต่างกันลิบลับและเทียบไม่ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งนะฮะที่ตีเป็นมูลค่าไม่ได้นั่นก็คือความทรงจำนั่นเองนะครับได้ยิงปืนครั้งแรกที่นี่นะครับได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์โอ้โหได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำเยอะแยะนะฮะและสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือการเป็นทหารนั้นทำให้เรารู้จักความลำบากแล้วก็ได้รู้จักคุณค่าของสิ่งที่เราเคยมองข้ามรอบๆตัวไปมากขึ้นนะครับอย่างเช่นน้ำอัดลมสักขวดเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่กินจนเบื่อแล้วแต่ว่าพอไปเป็นทหารเนี่ยเรารู้สึกทันทีครับว่ามันมีค่ามากได้ดื่มสักครั้งหนึ่งนี่ชื่นใจจริงๆผมคิดว่ามันน่าจะทำให้เรามีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีพลังในการดำเนินชีวิตต่อไปได้ในฐานะพลเรือนหลังจากที่ปลดออกมาแล้วนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทหารให้นั้นก็คือทำให้เรานั้นเป็นสุภาพบุรุษครับนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นทุกๆคนนะครับถึงเวลาแล้วก็ลุยเลยฮะสมัครไปเลยครับถ้าเกิดไม่ได้ติดขัดอะไรแล้วก็ลุยครับเชื่อผมมีแต่ดีทั้งนั้นนะครับ